น้องพิงกี้เนี่ยนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมานาห้าตั้งแต่เด็กๆเลยแม่ปลาบู่จริงป่ะจริงอันแรกเลยเหรอแม่ปลาบู่สงสารแต่แม่ปลาบู่อาศัยอยู่นะในฝังของข้านางเอ๋ยเป็นลูกกำพร้าถึงเวลามาหล่อนล้ำยายคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะไม่สงสัยเป็นนางเอ๋ยเป็นเอเย่นค่ะอ่านปลาหรอเป็นเอเย่นไงอ่านปลาฉันเล่าข่าวพิงกี้เลยน้องพิงกี้พิงกี้สาวิกาจ้ะน้องพิงกี้สาวิกาเนี่ยนะคะเจอปัญหามรสุมข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายล่าสุดมีกระแสว่าเป็นนางเอกอักษรย่อพอพานยอมขายช่วงล่างครั้งละ3ล้านโดยจะขอเลือกผู้ชายก่อนต้องหล่อหุ่นดีขึ้นอยู่ความพอใจซึ่งหลายคนก็เดาไปต่างๆนานาเป็นคนนั้นคนนี้คนนี้เนี่ยสุดท้ายตกมาอยู่ที่น้องพิงกี้ว่าเป็นนักแสดงสาวพอพานด้วยความที่ตอนนี้ก็โสดสนิทถูกไหมก็เลยโดนจับโยงไปมานะคะแต่ถ้าเป็นนอนหนูปั๊บจะเป็นใครขายช่วงบนเลยไม่ได้ขายหน้าม้าห้ามขายแม่ปิ้วขายผมหน้าม้าตัวเองห้ามขายแม่นอนหนูแล้วทำไมต้องเป็นฉันน่ะเอาไปฟังจากปากพิงกี้เลยเพราะถ้าพูดเองก็คือแต่งเรื่องครับพิงกี้เอ่ยจ้ะขายช่วงล่างหรอไม่ใช่เราหรอกเนาะไม่น่าจะได้ขายอะค่ะอาจจะขายผิวมากกว่าตอนนี้นะคะวันนี้ขายขาขายผิวจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีนางเอกลูกครึ่งก็คือเราอีกแหละที่ปาดหน้าเค้กรุ่นพี่อะก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเราแต่ว่าเราไม่ได้ปาดหน้าเค้กใครอันนั้นคือเราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนางเอกพอก็พุ่งประเด็นมาที่เราแต่ไม่ใช่เรานะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เราแบบเอาผิดคนที่คิดว่าเป็นเราหรือปล่อยเขาไม่เพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วแหละก็คือเป็นข่าวก็คือเข้าใจแหละก็ถ้าไม่ใช่ก็ชี้แจงไปก็คงไม่มีใครอยากจะให้เป็นนางเอกช่วงล่างหรอกเพราะว่าจริงๆช่วงอื่นก็ยังดีกว่าช่วงล่างเนาะก็แต่ถ้ามันเป็นนางเอกคนอื่นที่เขาต้องช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวาระของเขาละกันเราส่วนตัวเราไม่มีเออดูน้องพิงกี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เขาไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนไงแล้วพิงกี้ก็บอกว่าอ้าวมันจะได้ไม่ต้องเป็นช่วงล่างแล้วเขาขายช่วงอื่นกันด้วยหรอช่วงซ้ายช่วงขวาอะไรก็ว่าไปช่วงนี้พักก่อนไม่ขายสินางเอกสมัยก่อนนอนหนูใช่สะเทือนใจไหมคำว่าสมัยก่อนพี่อ้นนางเอกเอานอนหนูพี่อ้นไม่แกล้งพี่ดูสิเอาพี่พูดชื่อใครออกมาเปล่าฟิลการที่เธออะพูดว่าเป็นฉันน่ะเธอหมิ่นประมาทฉันฉันจะฟ้องแจ้งความกับเธอเธอแขกมองเธอจ้ะแขกมองเธอแล้วจ้ะเธอไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันรักนะไม่ต้องมารักฉันฉันมีสามีที่รักฉันอยู่แล้ว